สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะแนะนำโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์วิดีโอ MOV ได้ใน Windows 10และ Windows 11นะครับที่สำคัญฟรีด้วยนะครับพอดีมีน้องสอบถามมาครับว่าเขาเนี่ยดูคลิปในการแบ็คอัพข้อมูลจาก iPhone ลงมาที่คอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปและวิดีโอใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าวิดีโอเนี่ยเป็นนามสกุล .mov พี่ก๊อฟครับผมจะเปิดดูทำไมเปิดไม่ได้นะครับมันขึ้นฟ้องออเดอร์ต้องซื้อนะครับมันมีโปรแกรมอะไรไหมครับที่ใช้งานได้ฟรีๆแล้วสามารถเปิดดูได้มีครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโปรแกรมนั้นชื่อว่าโปรแกรมอะไรและติดตั้งยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมนะครับที่สามารถเปิดไฟล์วิดีโอ MOV ได้นะครับใน Windows 10และ Windows 11ที่สำคัญฟรีด้วยนะครับใครที่เผอิญว่าโหลดไฟล์วิดีโอมานะครับแบ็กอัพมาจาก iPhone แล้วมาเปิดดูอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยไฟล์วิดีโอนะครับมันจะไม่แสดงกดเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าคุณจะต้องซื้อปลั๊กอินนะครับเพิ่มนะครับก็คือ0.99นะครับอันเนี้ยบางคนบอกว่ายังไม่อยากซื้อนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นบางครั้งด้วยนะครับเอ๊ะจะมีโปรแกรมอะไรครับที่มาสามารถเปิดไฟล์ดูวิดีโอเบื้องต้นได้มั้ยมีครับนั่นก็คือโปรแกรม VLC ครับโปรแกรมที่สามารถดูไฟล์ MOV ได้เลยนะครับซึ่งมีก๊อปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาก็คือกดเข้ามาหน้านี้จะเจอหน้านี้เลยนะครับกดรับแอปครับที่สำคัญมันสามารถติดตั้งผ่าน Microsoft Store ได้นี่คือความมั่นใจปลอดภัยด้วยนะครับติดตั้งนะครับก็กด Install ได้เลยครับพอเรา Install เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะปรากฏอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปให้เราเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ที่สำคัญก็คือฟรีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันสามารถใช้งานพวกไฟล์วิดีโอที่เป็น Full HD ถ้าเป็น 4K ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่บางครั้งอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็คือถ้ามันกระตุกมากๆนะครับก็อาจต้องซื้อโปรแกรมเพิ่มนะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีก่อนนะครับก็คือกดเข้ามาเลยครับตัว VLC Media Player นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาไฟล์ MOV เนี่ยนะครับวางลงไปได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ครับก็นะครับเราก็สามารถเปิดดูได้อันนี้ก็เป็นไฟล์ 4K นะที่พี่ก๊อฟถ่ายอยู่เนี่ยก็เป็นไฟล์ 4K เหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นครับโปรแกรม VLC เนี่ยยังสามารถดูไฟล์วิดีโอต่างๆได้มากมายเลยนะครับเรียกว่าติดตั้งตัวนี้นะครับดูได้ทั้งตัว MOV MP4 หรือพวกต่างๆได้นะครับใครที่ต้องการนะครับเปิดไฟล์วิดีโอ MOV นะครับแล้วเปิดไม่ได้ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ